ความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์อันเป็นที่เคารพสักการะบูชาของมนุษย์และเทพบุตรเทพยิดาทั้งหลายขอเจริญพรธรรมรับอรุณจากวัดป่าสหธรรมิการามตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่โดยอาตมาพระครูสุปัฒนะเขมคุณหรือตุหลุงเกษมเป็นผู้ดำเนินรายการในเช้าวันนี้ก็อากาศสดชื่นแจ่มใสดีฝนตกวันก่อนหนักแล้วก็วันนี้ก็ยังชุ่มฉ่ำอยู่ถึงแม้ฝนไม่ตกก็ตามพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาต่างก็แตกตื่นขึ้นทำหน้าที่ของตนของตนพระสงฆ์ก็ทำกิจวัตรของพระสงฆ์ฆราวาสก็ทำกิจวัตรของฆราวาสในฐานะเป็นชาวพุทธก็ทำกิจวัตรของชาวพุทธคือทำบุญตักบาตรแต่เช้าอย่างไรก็ตามเช้าวันนี้ก็มานั่งอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ของวัดป่าสหธรรมิการามจะฝากธรรมะให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังสักเล็กน้อยเราจะพูดถึงเรื่องของการสวดมนต์บทอภิธรรมเมื่อวานนี้11ค่ำซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์วัดป่าสหธรรมิการามจะสวดแจงเป็นกิจเป็นหลักของแต่ละวันว่า1ค่ำสวดอะไร2ค่ำสวดอะไร3ค่ำสวดอะไร11ค่ำสวดแจงสวดกุศลามาติกาสวดพระวินัยสวดพระสูตรสวดพระอภิธรรมซึ่งรวมแล้วก็ได้แก่พระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์แต่มาพูดถึงเรื่องของการสวดอภิธรรมว่าเป็นมาอย่างไรคือมีอานิสงส์อย่างไรเรามักจะใช้สวดในการทำพิธีสวดศพหรือว่างานขาวดำเราใช้กันประจำสวดอภิธรรมแต่ไปศึกษาดูแล้วอภิธรรมนี้เป็นธรรมะชั้นสูงเป็นปรมัตถธรรมพระพุทธองค์ไม่ได้สอนไม่ได้เทศให้ใครในโลกมนุษย์นี้แต่พระองค์ได้ไปแสดงให้พระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งพระพุทธมารดาก็คือแม่ของพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ประสูติได้7วันพระพุทธมารดาคือพระนางสิริมหามายาก็เสด็จสวรรคตแล้วก็ไปจุติอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตแต่เมื่อพระองค์ขึ้นไปโปรดทรงไปโปรดที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงนี้เป็นที่รวมของเทวดาทุกชั้นคือดาวดึงก็เป็นที่สถิตอยู่ของพระอินทร์แต่ว่าที่ว่าทุกชั้นนี่ก็เพราะว่าเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรวจดูว่าสถานที่คือชั้นดาวดึงนี้กว้างขวางมีต้นไม้ปาริชัตกะมีศาลาสุธรรมาเป็นต้นกว้างขวางใหญ่โตอีกประการหนึ่งเทวดาชั้นที่หนึ่งคือชั้นจาตุมหาราชิกา
ก็ขึ้นไปที่ชั้นดาวดึงได้แต่ขึ้นไปที่ชั้นยามาไม่ได้หรือสูงกว่านั้นไม่ได้แต่เทวดาทุกชั้นที่อยู่ในชั้นบนตั้งแต่ชั้นที่6ลงมาสามารถลงมาชั้นต่ำกว่าได้ทุกชั้นฉะนั้นชั้นดาวดึงจึงเป็นสถานที่เหมาะแก่การโปรดพุทธมารดาและเทพบุตรเทพพยดาทุกชั้นที่มารวมกันในภาษาที่7พระพุทธองค์ได้เสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงและก็โปรดพุทธมารดาด้วยการแสดงอภิธรรม 42,000 พระธรรมขันธ์ให้พุทธมารดาฟังและก็ได้บรรลุธรรมการฟังอภิธรรมแม้ว่าเราจะไม่ได้ฟังจากพระพุทธเจ้าโดยตรงในครั้งพุทธกาลก็ตามแต่พระพุทธเจ้าได้แสดงให้แก่พระอานนท์อีกรอบหนึ่งคือดังที่พระอานนท์ท่านได้ขอพรเมื่อพระพุทธเจ้าได้แต่งตั้งให้พระอานนท์เป็นพุทธอุปถาคมีข้อหนึ่งว่าถ้าพระองค์ไปแสดงธรรมณที่ใดถ้าข้าพระองค์ไม่ได้ไปฟังขอพระองค์จงแสดงธรรมนั้นให้แก่ข้าพระองค์ฟังอีกครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ก็รับแล้วก็ไปแสดงธรรมบนชั้นดาวดึงโปรดพุทธมารดาแล้วก็ต้องมาเทศให้พระอานนท์ฟังอีกเพื่อจะได้จดจำธรรมะเหล่านั้นจารึกลงเป็นพระไตรปิฎกในภายหลังต่อมาเมื่อสังคายนาธรรมครั้งแรกอันนี้แหละคืออภิธรรมเป็นธรรมะชั้นสูงเราจึงมักนิยมเอาไปสวดความจริงแล้วในตามหลักนั้นสวดอภิธรรมเนี่ยเป็นพุทธเรียกว่าพุทธคุณหรือเป็นพุทธมนต์เข้าไปพุทธมนต์ที่สามารถปลุกเสกอะไรก็ได้ถ้าว่าอย่างนั้นและสวดให้คนทั้งหลายมีเมตตาต่อกันได้คนป่วยได้ฟังอภิธรรมก็จะหายป่วยคนที่ละสังขารแล้วฟังพระอภิธรรมแล้วก็จะได้ไปสู่สุคติยกตัวอย่างเช่นข้างข่าว500ตัวอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งสมัยพระพุทธองค์ทรงพระนามว่ากัสสปะพุทธเจ้าเทวดาเหล่านั้นขออภัยข้างข่าวเหล่านั้น500ตัวอยู่ในถ้ำได้ฟังพระสงฆ์สวดอภิธรรมทุกวันฟังไปฟังไปเพลินไปทั้งที่ไม่รู้ความหมายอะไรแต่เป็นบทสวดภาษาบาลีเป็นอภิธรรมเมื่อข้างคาวเหล่านั้นตายก็ได้ไปเกิดเป็นเทพพยดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงหรือชั้นอื่นๆอันนี้ไม่มั่นใจนะเพียงแต่ว่าไปอุบัติเป็นเทพบุตรเทพยดาอยู่บนสวรรค์ก็แล้วกันแล้วภายหลังมาถึงยุคพระพุทธเจ้าของเราคือพระโคตมะพุทธเจ้าเทวดาเหล่านั้นก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็คงจะรู้ว่าเทวดาเหล่านี้มนุษย์เหล่านี้เมื่อก่อนเป็นเทวดาด้วยอาศัยบทอภิธรรมจึงไปเกิดเป็นเทวดาท่านก็ได้เอาอภิธรรมมาแสดงให้ภิกษุเหล่านี้ฟังและทุกองค์ที่ได้บวชแล้วได้บรรลุอรหันต์เหมือนกันหมดด้วยบทสวดอภิธรรมนั่นเองฉะนั้นอภิธรรมจึงสำคัญเราจึงแนะนำให้คนทั่วๆไป
ไปงานศพก็ตั้งใจอกตั้งใจฟังนะไม่ใช่ว่าพอถึงงานศพแล้วพอพระสวดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตญาติโยมก็พนมมือสักพักหนึ่งแล้วก็ไม่ได้สนใจอีกต่อไปคุยกันเรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้บ้างก็เลยไม่ได้ฟังบทอภิธรรมฉะนั้นเวลาต่อไปเนี่ยถ้าเราจะไปงานศพไหนเราตั้งใจฟังด้วยความนอบน้อมด้วยความเคารพต่อพระธรรมของพระพุทธเจ้าแม้เราจะไม่เข้าใจความหมายก็ตามแต่จิตของเราก็สงบหลับตาพนมมือฟังไปกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะกตเมธรรมะกุศลายัตสมิงสมาเยจะสวดไปฟังไปแต่ถ้าหากว่าเกิดเราตายขณะนั้นสุคติเป็นอันต้องหวังแน่นอนบนสวรรค์ชั้นฟ้าแต่เมื่อเราฟังอภิธรรมแล้วเราก็ได้บุญได้บุญเกิดจากการฟังอภิธรรมและเราก็จะอุทิศส่วนบุญนั้นให้แก่ผู้วายชนหรือวิญญาณผู้ที่ตายไปจะได้บุญต่อจากเราเพราะอะไรเพราะเวลามีงานศพเรานิมนต์พระมาสวดอภิธรรมแต่ศพไม่ได้ยินหรอกเพราะศพไม่มีวิญญาณจักขุวิญญาณก็ไม่มีโสตะวิญญาณก็ไม่มีคานะวิญญาณก็ไม่มีชิวหาวิญญาณก็ไม่มีกายะวิญญาณก็ไม่มีมโนวิญญาณก็ไม่มีไม่มีความรู้สึกอะไรเมื่อเขาตายแล้ววิญญาณก็ไม่มีแล้วเนี่ยก็ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่รอส่วนกุศลผลบุญจากผู้ที่ยังไม่ตายคือญาติพี่น้องทำบุญฟังเทศฟังสวดกันแล้วก็อุทิศกุศลผลบุญที่เราได้ฟังธรรมฟังสวดเนี่ยไปให้ผู้ล่วงลับดับขันจะได้อานิสงส์ตรงนี้แต่บังเอิญว่าเราไม่ได้ตั้งใจฟังเลยนิมนต์พระสวดกระทั่งก็สวดไปจบแล้วก็ยกมือไหว้แค่นั้นใจก็ไม่สงบคุยกันสนทนากันไปแล้วพอถึงเวลาตรวจน้ำว่าจะอุทิศส่วนบุญกุศลนี้ไปให้วิญญาณของคนคนนั้นจะได้ไหมก็ตอบว่าอุทิศได้ถ้าเรามีบุญแต่ถ้าเราไม่มีบุญก็อุทิศบุญไม่ได้เพราะเราไม่มีคนที่จะให้ของกับคนอื่นเราต้องมีของก่อนเราจึงจะให้ของคนอื่นได้แต่ถ้าเราไม่มีของล่ะเอาให้เขาได้ไหมไม่ได้เพราะเราไม่มีให้มีแต่มือเปล่าๆไม่มีของแต่ถ้าหากว่าเรามีของเราก็ให้ของแก่คนอื่นได้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันการให้บุญแก่คนอื่นเราต้องมีบุญก่อนเมื่อเรามีบุญแล้วเราจึงจะอุทิศบุญที่เรามีให้แก่ผู้อื่นนั่นเป็นบุญก็เกิดขึ้นเมื่อเราตั้งใจฟังสวดตั้งใจฟังเทศนั่นแหละคือบุญแต่ถ้าเกิดบังเอิญเราไม่ตั้งใจฟังบุญก็ไม่เกิดที่เรียกว่าธรรมสวนใหม่บุญเกิดจากการฟังธรรมก็ไม่มีเมื่อเราไม่มีบุญจะอุทิศบุญไปให้ผู้วายชนก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีฉะนั้นการทำบุญก็คือสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นแล้วก็แผ่บุญกุศลที่เรามีอยู่แล้วให้แก่ผู้อื่นที่เขารอรับส่วนบุญจากเราอยู่อันนี้สำคัญนะโดยเฉพาะเจ้าภาพงานศพต่างๆงานศพพ่อศพแม่ศพปู่ย่าตายายก็แล้วแต่เวลา
พระมาสวดมาเทศเจ้าภาพมักจะไม่ค่อยได้ฟังมักจะไปอยู่กับแขกที่มาร่วมงานให้คนอื่นฟังอย่างนี้ก็มีแต่ความจริงแล้วถ้าให้ถูกต้องเนี่ยเวลาพระสวดอภิธรรมก็ดีให้พรก็ดีเนี่ยผู้เป็นเจ้าภาพต้องสลัดสละทุกอย่างมาอยู่ตรงเฉพาะหน้าของพระสงฆ์หลุดสำรวมจิตให้สงบแล้วตรวจน้ำอุทิศไปให้ถึงนี่คือออกจากใจออกจากความรู้สึกจึงจะเป็นกุศลผลบุญไปถึงแก่ผู้ที่วาชนแต่บังเอิญว่าเราไม่ได้ตั้งใจจิตใจวอกแวกวุ่นวายกุศลผลบุญก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อกุศลผลบุญไม่เกิดขึ้นเราก็ไม่มีกุศลผลบุญครั้นจะอุทิศส่วนกุศลผลบุญนั้นให้ผู้อื่นก็ไม่ได้ฉะนั้นข้อสำคัญเวลามีงานขาวดำเนี่ยเจ้าภาพต้องวางภาระอื่นให้ผู้อื่นก่อนเมื่อวางวาระภาระแล้วเราก็มารวมกันในการที่จะทำบุญให้เต็มที่สำรวมกายวาจาใจให้เต็มที่แล้วอุทิศบุญไปให้ผู้วาชนจึงจะได้อานิสงส์ตรงนี้เองนี่ก็เป็นข้อคิดธรรมะรับอรุณจากวัดป่าสหธรรมิกรามโดยอาตมาพระครูสุพัฒนะเขมคุณก็ได้อธิบายธรรมะเกี่ยวกับการสวดอภิธรรมและเกี่ยวกับการไปอยู่ในงานขาวดำต่างๆเราจะทำบุญไปให้ผู้วายชนผู้วายชนจะได้บุญหรือไม่ได้บุญก็อยู่ที่เรานั่นเองนี่ก็ขอฝากไว้เป็นข้อคิดพิจารณาในเช้าวันนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้ก็ขอขอบใจอนุโมทนากับท่านทั้งหลายที่ติดตามรายการธรรมะจากวัดป่าสหธรรมิการามมาโดยตลอดขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ท่านสาธุชนผู้ชมผู้ฟังโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ